มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอนรามให้รางวัลใหญ่ติ๊กค่ะเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดนะคะสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่ากานิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติอดีตภรรยาของพระเอกอมตะอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องวีจิเทพพิทักษ์ค่ะต่อมาหลังจากที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มสอนรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวนะคะโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนแล้วก็รับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาค่ะอีกทางติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ใจสู้นะคะนอกจากจะหารายได้หลายช่องทางเธอนั้นก็ผันตัวเองเป็นแม่ค้าขายขนมออนไลน์นะคะเพื่อหารายได้เสริมให้กับชีวิตประจำวันโดยเธอก็ได้ไลฟ์ขายของเป็นขนมแพนเค้กออนไลน์ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวโดยทำขนมอยู่ที่ห้องและมีการส่งผ่านแกร็บหรือว่าไปรษณีย์ท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจเธอในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมากมายเลยค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจค่ะเมื่อหนุ่มสอนรามให้รางวัลแก่อดีตเมียอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์เป็นรางวัลใหญ่นะคะบอกว่าให้เจอลูกเป็นของขวัญส่งท้ายปีที่ฝ่ามรสุมชีวิตมาโดยงานนี้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอขณะได้เจอกับลูกสาวและยังได้โพสต์ขอบคุณหนุ่มสอนรามอีกด้วยค่ะโฉมงามของแม่แม่จะรอพาลูกไปใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพื้นฐานการศึกษาสำคัญเท่ากับพื้นฐานการสร้างกล้ามเนื้อนะลูกโฉมงามนักบู๊คนต่อไปของแม่เห็นแววจากการเช็คกล้ามเนื้อเมื่อวานกระโดดหลักดีไม่มีเศษแถมทำตามได้ทุกท่าสมองการจดจำท่าได้ดีมากได้ไวเสียดายถ่ายคลิปไม่ทัน3ขวบเมื่อไหร่เจอกันบนฟอร์มใหม่นะลูกจงเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีนะลูกนะและนี่คือข้อความจากติ๊กบิ๊กบราเธอร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ